ไปติดตามสถานการณ์กรณีประเด็นข่าวร้อนในโลกโซเชียลก่อนกรณีของข่าวที่มีการไปโพสต์ในกลุ่มหนุ่มสาวโรงงานแล้วก็กลายมาเป็นข่าวในหน้าแฟนเพจสำนักข่าวต่างๆฮะอย่างเช่นเพจนี้ก็มีการพาดหัวนะครับเป็นประเด็นดราม่าหัวหน้าไม่ให้ลาลูกน้องป่วยหนักทำงานจนตายเนี่ยไอ้วาทะตรงนี้มันกลายเป็นประเด็นฮะแล้วก็ความจริงมันคืออะไรทีนี้อันนี้ต้องสกัดออกมาล่าสุดวันนี้ทีมข่าวลงไปที่วัดวาลุการามซึ่งเป็นวัดที่บำเพ็ญกุศลศพนะของผู้เสียชีวิตครับกรณีของนางสุกัญญาแพนสมบัติพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นประเด็นว่าพยายามจะขอลาแล้วก็มีการเล่ากันในโซเชียลว่าบริษัทไม่ให้ลา HR ไม่ให้ลาโดยการกดดันเนี่ยจนในสุดเจ้าตัวก็เลยไม่ลาแล้วก็ไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วเสียชีวิตนี่คือพิธีทางศาสนาครับวัดวาลุการามอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะฮะแม่ของผู้ตายครับนะคุณแม่สวาสนะอายุ56ปีคุณแม่เองเนี่ยบอกกับสื่อมวลชนเลยนะว่าผู้ตายไม่เคยพูดในทางไม่ดีให้บริษัทเลยนะบอกแต่เพียงว่าปวดท้องจังนะไม่เคยบอกเลยว่าบริษัทเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นะคุณแม่นี่ก็เสียใจมากแล้วคุณแม่มารู้ทีหลังว่าลูกสาวเป็นลำไส้อักเสบต้องผ่าตัดไม่คิดว่าลูกจะจากไปเร็วแบบนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองฟังความรู้สึกของคุณแม่ก่อนฮะเขาก็ไม่เคยโทรมาบอกอะไรว่าแม่เลยนะว่าเออแม่บริษัทก็ยังไม่เคยเขาก็โทรมาบอกแต่แม่ว่าแม่หนูทำไมปวดท้องจังเลยก็เลยบอกไปหาหมอที่โรคไปหาหมอให้เขาเช็คดูว่าเป็นอะไรไปแค่นั้นแหละแม่ก็คุยเขาวันที่เขาโทรมาแค่นั้นแต่เขาก็ไม่เคยโทรมาหาแม่อีกเลยมันก็เสียชีวิตแล้ววันที่15 4:15 ตอนกี่โมงฮะ4 โมงเขาโทรมาว่ายังไงลูกเขยแหละโทรมาบอกแม่แม่เสียชีวิตแล้วครั้งสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูกสาวเนี่ยวันไหนครับไม่ได้คุยกับเขาเลยเขาไปนอนโรงพยาบาลก็ใส่สายใส่อะไรเขาคุยไม่ได้ก็คุยแต่กับลูกเขยแหละเราไม่ได้ไปเยี่ยมเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปเลยวิดีโอคอลคุยกันนั่นคุยกับลูกเขยถามว่าเป็นยังไงอะไรไงคุณแม่ก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะฮะเพราะเรื่องราวที่คุณแม่ได้รับเองเนี่ยก็ฟังจากข่าวที่ปรากฏในโซเชียลบ้างค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเจ้านายก็ใจดำคนป่วยไม่ให้ลาหัวหน้าทำไมเป็นแบบนี้คนป่วยทำไมไม่ให้เขาหยุดไม่ให้เขาลาเหมือนบังคับให้ลูกสาวทำงานจนตายคนทำงานมันต้องเห็นใจกันก็จะประกอบพิธีศพให้กับลูกสาวจนถึงวันที่18กันยายนจากนั้นจะทำพิธีชาปนกิจวันที่19กันยายนครับอันนี้ความรู้สึกของผู้เป็นแม่ของคนเป็นพ่อเนี่ยทีมข่าวเนี่ยถามเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลคนเป็นพ่อก็บอกเหมือนกันนะว่าไม่เคยได้ข้อมูลจากลูกมาก่อนเกี่ยวกับบริษัทว่าไม่ให้ลาแบบนี้ค่ะอันนี้คือข้อมูลฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งของบริษัทนะบริษัทก็คือบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยฮะที่มีการออกเป็นแถลงเมื่อวานนี่แหละครับยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มฮะบอกแต่เพียงว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้วขอแสดงความเสียใจนะครับทีนี้ต้นทางฮะในกลุ่มนะข่าวหนุ่มสาวโรงงานนะก็ได้อัปเดตเพิ่มอีกทีนี้นะโดยทำเป็นไทม์ไลน์ฮะว่าเคสเนี้ยนะลำดับเรื่องราวนี่เป็นยังไงนะเขาก็สรุปนะนะว่ากรณีน้องพนักงานโรงงานดังในนิคมบางปูเสียชีวิตนะวันที่5กันยาน้องไม่สบายนะไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการตามสิทธิประกันสังคมรักษาตัวลำไส้ใหญ่อักเสบนอนรักษาตัววันที่5ถึง9หลังจากออกมาอาการไม่ดีขึ้นก็ขอลาต่อ10ถึง12แล้ววันที่12ช่วงเย็นขอลากับหัวหน้าต่ออีกในวันที่13หัวหน้าขอใบรับรองแพทย์ถ้าลาต้องมีใบรับรองแพทย์นะน้องผู้ตายตัดสินใจมาทำงานเพราะกลัวโดนไล่ออกมาทำงานในวันที่13นี่คือลำดับข้อเท็จจริงนะฮะแล้วก็ยืนทำงานได้แค่20นาทีต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลด่วนโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนลำไส้เน่าแล้วน้องคนนี้เสียชีวิตวันเสาร์ที่15กันยายน 16:40 นาทีครับหมอแจ้งว่าลำไส้อักเสบลำไส้ใหญ่นะอักเสบนะพอมีการตรวจก็แจ้งพบเพิ่มว่าเป
ีกมดลูกอักเสบตอนเย็นบอกมีหนองในช่องท้องบอกว่าไส้เน่าต้องผ่าตัดนะแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะนี่คือข้อมูลที่มีการประมวลมาในแฟนเพจหนุ่มสาวโรงงานนะทีนี้จะเห็นได้ว่าประเด็นเนี่ยตอนนี้ถ้าฟังดีๆเนี่ยฝั่งของ HR หรือฝ่ายบุคคลบริษัทเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ให้หยุดนะไม่มีตรงไหนที่ห้ามไม่ให้หยุดแต่บอกว่าต้องมีใบรับรองแพทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเริ่มข้อมูลลำดับออกมาชัดแบบนี้เสียงในโลกโซเชียลเนี่ยก็เริ่มมีเสียงออกมาอีกฝั่งนึงด้วยว่ากรณีอย่างเงี้ยมันต้องฟังทั้งสองความฟังความทั้งสองด้านปกติหยุดแล้ว5วันแล้วจะหยุดต่ออีกเนี่ยมันต้องมีใบรับรองแพทย์ไหมล่ะมันหลายวันใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะนะสมมติว่าคุณมิวจะหยุดเนี่ยคุณมิวก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ถ้าป่วยอ่ะใช่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าต้องเอาใบรับรองแพทย์ยื่นไปก่อนแล้วค่อยหยุดก็ไปหาหมอก่อนไปโรงพยาบาลก่อนแล้วจากนั้นพอรักษาเสร็จก็ขอใบรับรองแพทย์หมอมาแล้วก็ค่อยเอาไปยื่นตามหลังเพื่อยืนยันว่าป่วยจริงเพื่อเป็นหลักฐานค่ะยืนยันว่าป่วยจริงค่ะนะคนบางคนไปแสดงความเห็นแล้วก็คนไปกดคอมเมนต์นะเห็นด้วยเยอะมากอย่างเช่นหยุดแล้ว5วันมีใบรับรองแพทย์ขอหยุดต่อ3วันโดยไม่มีใบรับรองแพทย์วันที่4จะขอหยุดหัวหน้าก็เลยขอใบรับรองแพทย์เขาก็เลยไม่หยุดฝืนไปทำงานนะทำได้ครึ่งชั่วโมงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลนะอันนี้คือคนในโซเชียลเริ่มลำดับความแล้วก็อีกความเห็นนึงบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเขาต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหมือนกันว่ากรณีนี้ถ้าเกิดลาไปหลายวันเนี่ยแล้วใครจะมาทำแทนแล้วทำไมหยุดไปเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอาใบรับรองแพทย์มาเพื่อเป็นหลักฐานนะแล้วก็รวมไปถึงถ้ามีใบรับรองแพทย์เนี่ยเอาใบรับรองแพทย์ไปทีหลังแล้วถ้าเกิดว่าเขาไล่ออกอ่ะมันจะเป็นหลักฐานยืนยันด้วยว่าเราป่วยจริงแล้วบริษัทจะมาไล่เราออกอันนี้เล่นงานบริษัททีนี้เพราะเรามีหลักฐานครบว่าเราป่วยเห็นไหมอีกคนนึงบอกว่ากรณีทั่วไปนะระเบียบเนี่ยมันก็จะมีระเบียบอยู่แล้วนะว่าเวลาลากี่วันแรกวันลาป่วยเนี่ยเขาก็ให้ลาแหละแล้วหลังจากนั้นก็ใบรับรองแพทย์มาแต่ถ้าจะลาต่อเนื่องเขาก็จะบอกเอาใบรับรองแพทย์ส่งมาค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นของคนในโลกโซเชียลบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต้องฟังความทั้งสองด้านคือความการสูญเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเสียใจแหละแต่ข้อเท็จจริงคืออะไรทีนี้แล้วตัวละครที่หายไปเลยนะโรงพยาบาลครับคือวินิจฉัยอาการป่วยยังไงจึงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แล้วการรักษาครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามค่ะไม่ใช่ประเด็นพาดหัวข่าวเลยทำงานจนตายบริษัทไม่ให้ลาอย่างเงี้ยคือประเด็นการพาดหัวด้วยวาทกรรมแบบเนี้ยมันคือการตีตราว่าฝ่ายบริษัทเนี่ยเป็นผู้ผิดฝ่ายเดียวเลยเพราะฉะนั้นทั้งที่ข้อเท็จจริงตอนนี้ยังไม่เป็นที่ยุติเลยซ้ำการรักษาครบถ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วสำคัญก็คืออันนี้ความเห็นผมนะค่ะการพูดคุยระหว่าง HR นะของบริษัทกับตัวผู้เสียชีวิตอะคุยกันยังไงอันนี้สำคัญค่ะท่าทีของการพูดคุยนะรวมไปถึงความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะมันมีปัญหาอะไรอยู่ก่อนหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่โลกโซเชียลนี่โอ้ถกเถียงกันเยอะมากแต่ทีนี้เราก็จะพยายามเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเอามานำเสนอให้เห็นว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะแล้วบริบทของเรื่องนี้มันต้องมองให้รอบด้านยังไงบ้างไม่เช่นนั้นแล้วสังคมเราก็จะกลายเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยดราม่าและอารมณ์แล้วก็ตั้งศาลเตี้ยกันเลยนะอย่างกรณีนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะก็รอว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ต้องชี้แจงต่อสังคมด้วยนะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะไม่เช่นนั้นก็กลายเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการสรุปบทเรียนซึ่งแน่นอนว่าบทเรียนที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดอะบริษัทเองก็ต้องยอมรับมันต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างค่ะเป็นท่าทีการสื่อสารของ HR หรือเปล่าไม่ได้แจ้งสิทธิ์ให้กับพนักงานทราบครบถ้วนหรือเปล่าอย่างนี้ไงก็ต้องดูหลายองค์ประกอบเนาะใช่ไหมหรือว่าพนักงานนะกลัวไปเองนะหรือมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ไม่ไปโรงพยาบาลตัดสินใจมาทำงานอย่างเงี้ยนะคนถ้าป่วยหนักเนี่ยทำไมเขาจะไม่ไปโรงพยาบาลนึกออกไหมค่ะเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยมันยังมีข้อเท็จจริงที่ควรจะมีการสืบค้นให้ชัดเจนมากกว่านี้เพิ่มเติมนะแล้วก็การรักษาอย่าลืมโรงพยาบาลเนี่ยรักษายังไงเคสเนี่ยนะสุดท้ายก็เลยเสียชีวิตเนี่ยนะโอ้โหนี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเขาด้วยแล้วก็ทราบว่าเป็นคนที่ทำงาน
นะเป็นเสาหลักนะของครอบครัวด้วยคนเนี้ยค่ะเนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ